เฮ้ยไม่เจอตั้งนานสบายกันดีไหมวันนี้ผมก็โทนี่ซีจีนะก็มาพบกันที่ตอนนี้ฉากหลังอยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะผมก็จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นนะครับผมแต่เที่ยวนี้ไม่ได้ไปกับเพื่อนไปคนเดียวนะครับผมไปงานอะไรก็เดี๋ยวมาติดตามกันดูว่ามีอะไรแต่ตอนนี้ขอเริ่มวอล์กนิดหน่อยครับผมก็เป็นบันทึกการเดินทางของตัวเองนะประจำปีนี้นะครับผมก็จะได้ไปไหนก็เรามาดูกันโอเคเริ่มกันเลยนะนาริตะแล้วเดี๋ยวก็ไปอิมิเกรชันแล้วก็ไปโรงแรมแต่ก่อนไปโรงแรมมีที่ต้องไปเพราะว่ามันต้องเช็คอินหมาย3ก็ไปทำอย่างอื่นก่อนไปที่ไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยครับก็ตอนนี้มาถึงแล้วที่มักุทาริเมเซ่นะผมก็ใครตามคือยากิซากะก็จะรู้ที่ดีที่ไหนนะครับก็ก่อนเข้าโรงแรมเนาะเราก็ผ่านชิบะก่อนเราก็มาที่นี่นะมาที่ตรงนี้น่าจะเป็นตึก MTT สักอย่างหนึ่งนะผมก็เลยแวะมาตามรอย MV ฟูตาริไซโซะนะผมเป็น MV ที่ผมชอบที่สุดในเพลงคิยากิทั้งหมดนะก็อย่างที่เห็นนะผมก็ข้างหลังเป็นตึก IBM นะแล้วก็ตรงนี้เป็นร้านที่ท่อนฮุกเต้นนะผมข้างล่างนั้นเป็นบันไดนะเป็นบันไดที่เต้นท่อนที่แบบเดินขึ้นมานะก็ถ้าไปตามดู MV ก็น่าจะดูออกนะครับก็นะลงเหมือนกันคือหลงทางหลงจริงจังเลยคือไปลงอีกฝั่งนึงอ่ะถ้านั่งรถจากมาริตะมาก็คือผมลงสุดสายเลยแล้วผมก็ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ไหนนะแต่ว่าตอนนี้ก็เดินมามั่วๆก็เจอนะดีนะที่มีเน็ตถ้าไม่งั้นก็คือไม่นั้นนี่คือหลงอาจจะหาไม่เจอก็ได้นะก็โชคดีมากเลยวันนี้ที่คนไม่เยอะนะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นวันเสาร์เที่ยงแล้วล่ะคนคงไปกินข้าวกันหมดนะผมโอเคก็ตามรอยมากุฮาริเมสเซก็สั้นๆนะผมโอเคแล้วเจอกันในคลิปหน้า